The Truth เจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะมาติดตามประเด็นโพเบิกเนตร UN ค่ะประชาชนคนไทย 97% ไม่เอาม็อบทำลายสถาบันชมตำรวจรับมือม็อบตามหลักสากลค่ะจากการเคลื่อนไหวปลุกระดมของมวลชนให้ออกมาร่วมชุมนุมกับเหล่าแกนนำกลุ่มต่างๆของม็อบซึ่งหลายต่อหลายครั้งค่ะในการชุมนุมนั้นก็พบว่ามีภาพความรุนแรงเกิดขึ้นเสมอโดยเป็นการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนในม็อบบ้างหรือแม้กระทั่งภาพความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการที่ถูกทำลายโดยผู้ที่มาร่วมชุมนุมค่ะจนเกิดคำถามตามมาอย่างมากมายจากคนในสังคมว่าม็อบทำแบบนี้ได้อย่างไรและก็มีประโยชน์อะไรการทำลายทรัพย์สินของทางราชการนี้ทางกลุ่มม็อบจะรับผิดชอบได้หรือไม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะก็ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่อง UN ฟังกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการค่ะทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 1,633 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่ค่ะหรือร้อยละ 96.2 ระบุว่าม็อบทำลายทรัพย์สินราชการทำลายเงินภาษีของประชาชนค่ะขณะที่ร้อยละ 3.8 ระบุไม่ทำลายค่ะที่น่าพิจารณาก็คือส่วนใหญ่ค่ะหรือร้อยละ 96.7 ต้องการให้ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มม็อบที่ทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชนค่ะในขณะที่ร้อยละ 3.3 ไม่ต้องการนอกจากนี้ส่วนใหญ่นะคะหรือร้อยละ 95.9 ก็เช่นกันค่ะระบุตำรวจจัดการม็อบ28กุมภาได้ดีกว่ามาตรฐานสากลดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกค่ะร้อยละ 95.4 ระบุว่าการพาคนและม็อบลงถนนจะนำไปสู่ความแตกแยกและการสูญเสียของคนในชาติร้อยละ 94.1 ระบุว่ามีนักวิชาการอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและของประชาชนค่ะและร้อยละ 92.3 ระบุมีต่างชาติอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและประชาชนคนไทยค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ค่ะหรือร้อยละ 96.6 ระบุการทำหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมม็อบ28กุมภาที่ผ่านมาทำได้ดีในขณะที่มีเพียงร้อยละ 3.4 ระบุว่าทำได้ไม่ดีค่ะซึ่งทางด้านของผอ.ซุปเปอร์โพลค่ะก็ยังมีการกล่าวอีกว่า UN ฟังเป็นหัวข้อของโพลนี้ที่เปิดใจประชาชนต่อสถานการณ์ม็อบและการพาคนลงถนนค่ะที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชัดเจนว่าม็อบและการพาคนลงถนนนำไปสู่ความรุนแรงบานปลายและการสูญเสียขบวนการเบื้องหลังคือต่างชาตินักการเมืองนักวิชาการและกลุ่มผู้หลบซ่อนยุยงปลุกปั่นกลุ่มเยาวชนให้เกิดความเกลียดชังและจ้องทำลายสถาบันหลักของชาติและประชาชนค่ะเพื่อให้คนในชาตินั้นอ่อนแอและทำร้ายทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชนจนเหลือซากหักพังและแหล่งทุนต่างชาติค่ะก็จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนคนไทยโดยก็จะมีการยึดครองในช่วงที่จังหวะคนไทยนั้นอ่อนแอและสูญเสียขาดพลังต่อรองค่ะทางด้านของผอ.ซุปเปอร์โพลนะคะก็ยังบอกอีกว่าเมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคนไทยทุกคนจะต้องรู้รักสามัคคีความสุขของประชาชนคือรู้เท่าทันเกมสงครามม็อบนี้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมนี้ที่ถูกคนไทยบางคนค่ะไปร่วมขบวนการกับต่างชาติยุยงปลุกปั่นคนรุ่นใหม่ที่ยังขาดการยับยั้งชั่งใจคาดไม่ถึงและก็ตกเป็นเครื่องมือทำลายทรัพย์สมบัติของชาติกันเองดังนั้นทุกคนต้องรักและสามัคคีกันเพื่อความสุขประชาชนและช่วยกันพูดต่อให้ UN ได้ฟังค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ได้มีการนัดชุมนุมจากกลุ่มต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้มีการคาดการว่าอาจเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะอย่างที่ผ่านมาเพราะก็มีรายงานว่าเหล่ามวลชนบางกลุ่มค่ะที่จะมาร่วมชุมนุมต่างมีการพกอุปกรณ์แล้วก็อาวุธมาร่วมการชุมนุมด้วยค่ะ The Truth เจาะลึกจริง
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย